ทางทางทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาก็ส่งคําตอบที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ที่เป็นทุระแทนท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไปถามเพราะว่าเขาจะออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน5แสนล้านเพื่อมาทําโครงการเติมเงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลคนละหนึ่ง่นบาท50ล้านคนสําหรับคนที่มีรายได้ ไม่ไม่เกิน70 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วก็มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน500,000บาทต่อบัญชีของคนของทุกบัญชีของคนนั้นรวมกันอันนี้ที่ที่ที่เป็นฐาน,นนี้วันนี้คุณจรพันธ์เนี่ยที่จริงนายกก็พูดนายกพูดก่อนแล้วว่าได้คําตอบมาแล้ววันสองวันนี้จะที่แจงอะไรต่ออะไรพวกนี้ วันนี้คุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ก็ขยายความใช่ไหมใช่ค่ะคําตอบเนี่ยนะคะคือคําถามที่แท้จริงไม่มีใครเห็นถูกไหมคะจย์คะเพียงแต่ว่าเราทราบคร่าวๆว่ามันจะประมาณไหนใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บในส่วนของคือเราไม่สนใจคําถามสนใจคําตอบคําตอบเนี่ยตอนนั้นที่เราประเมินเบื้องต้นมันจะมีแค่2คําตอบคือ ทำได้กับทําไม่ได้ท้ายที่สุดก็ตอบมาว่ากฤษฎีกาได้ตอบว่ารัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการแจกเงินดิจิทัลมีอํานาจตามกฎหมายที่สามารถทําได้แต่กฤษฎีการะบุว่าต้องดําเนินการภายใต้มาตรา53และ57ของพรบวินัยการเงินการคลังค่ะไม่ใช่แค่นั้นมันมากกว่านั้นแต่ว่าเอาว่าจุลพรรณเนี่ยเขาไปพูดยังไง คือเขาไปเขาไปเขาเขาไปตอบคาถามในสภาใช่ไหมเขาบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยย,ยืนยันว่าออกพระรามหัติกู้เงิน5้าแสนล้านได้นะแต่ว่าทางกฤษกรีการมีข้อสังเกตนะว่าให้ทําตามมาตรา53กับมาตรา57ของพระรามหัติวินัยการเงินการคลังมีเรื่องของความคุ้มค่าของโครงการามีเรื่องของการประเมินผลได้ผลเสียนะแล้วก็ยังมีประเด็นก็คือว่ามันมีข้อความในในในตัวตัวตัว ประรยั่วินัยการเงินการคลังมาตรา53 57เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายเป็นฉากๆไปค่ะสรุปรวมความก็คือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการกิจสดีการเนี่ยส่งคำตอบกลับมาค่ะทำได้ภายใต้เงื่อนไขและคำแนะนำแบบนี้โอเค okay, นะเอาเอาคร่าวๆนี้ก่อนเริ่มต้นคิดอย่างนี้ก่อน